ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2,563 ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6ณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินจัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ขึ้นเพื่อให้ผู้อบรมหมอดินอาสามีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาในสาขาวิชาต่างๆทั้งการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินด้านการเกษตรอินทรีย์ PGS และการทดแทน3สารเคมีทางการเกษตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคเกษตรและการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมการรับมือภัยแล้งเพื่อนำความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้จัดโครงการฝึกอบรมหมอดินอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาในการปฏิบัติงานที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหมอดินอาสาที่ประสบความสำเร็จและจะเห็นได้ว่าหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินนั้นมีบทบาทที่สำคัญในการเป็นการนำสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์พื้นที่ดินดีไว้ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนได้รับนโยบายของกรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2,563 ในพื้นที่4จังหวัดมีหมอดินอาสาจำนวนทั้งหมด500รายด้วยแบ่งเป็นหมอดินอาสาจากสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่90รายสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน45รายสถานีพัฒนาที่ดินลำปาง65รายสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน280รายและหมอดินดอยจากศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง20รายหมอดินอาสานี่ครับเรามีทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศในเวลานี้มีจำนวนทั้งหมดประมาณ 70,000 กว่านะครับกว่าคนนะครับซึ่งถือว่ากรมพัฒนาที่ดินนะครับมีบุคคลเหล่านี้เป็นเครือข่ายในการให้ความรู้นะครับในการที่ถ่ายทอดนโยบายหลายๆเรื่องของกรมพัฒนาที่ดินนะครับให้กับหมอดินอาสาที่อยู่ในแต่ละชุมชนซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าสำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในเรื่องของการส่งเสริมนะครับทางด้านการเกษตรนะครับหมอดินก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญนะครับที่หลายๆท่านก็มีศูนย์เรียนรู้เป็นของตัวเองเป็นศูนย์ที่ให้ความรู้ในเรื่องของภาคการเกษตรนะครับดังนั้นในทางภาคเหนือนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้นะครับภาครัฐเราอาจจะเข้าไม่ถึงชุมชนได้ดีเท่ากับพี่น้องหมอดินที่อยู่ในแต่ละชุมชนดังนั้นบุคคลเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่จะสามารถเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับกรมพัฒนาดินตลอดจนถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะให้ความรู้และก็ให้หลายๆเรื่องนะครับกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน